สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสานต่อโครงการการมอบทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าควรมีทุนการศึกษาที่จัดตั้งไว้เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยจนจบหลักสูตรอันจะเป็นการสร้างศาสนทายาทเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระเทพวัชระเมธีในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยชี้ให้เห็นว่าพระภิกษุและสามเณรเป็นบุคลากรในพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณที่จะชักนำให้ผู้คนทั้งหลายในสังคมตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมและมีปัญญาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนมหาเถระเป็นทุนที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพระมหาเถระทรงอนุสรณ์ถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์วาสนมหาเถระผู้ทรงเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของพระองค์เองอีกด้วยตลอดถึงพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อดีตนายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยพระองค์จงทรงประทานนามเพื่อถวายพระเกียรติว่าทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนมหาเถระและทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์อีกด้วยดังนั้นจึงนับว่าเป็นพระเมตตาคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระภิกษุสามเณรตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่จะต้องมาร่วมกันในการทำให้การสร้างศาสนทายาทของเรานั้นประสบความสำเร็จในการเผยแผ่พระศาสนาในวัตถุประสงค์นั้นเราได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้เพื่อสร้างศาสนทายาทแต่ได้กำหนดในวัตถุประสงค์ไว้อยู่4ประการประการที่1 นั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ภิกษุสามเณรที่มีความรู้ได้รับโอกาสในการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นอันจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสนองงานคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยในอนาคตข้อที่2นั้นเพื่อยกระดับภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในหลักสูตรที่ทันสมัยที่จะเข้ากับบริบทของสังคมในปัจจุบันที่มีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่อย่างถูกต้องและสามารถเผยแผ่พระศาสนาในประเทศและต่างประเทศได้3นั้นเพื่อยกระดับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรสำหรับการเตรียมความพร้อมให้สามารถไปศึกษาในระดับสูงในต่างประเทศเพื่อที่จะต่อยอดทางด้านวิชาการและวิจัยในทางด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคง4เพื่อเตรียมบุคลากรของคณะสงฆ์ของประเทศ
ให้พร้อมต่อการเป็นศูนย์กลางในการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกดังนั้นวัตถุประสงค์ทั้ง4ประการนี้เป็นการที่เราตระเตรียมพระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดพระศาสนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ท่านทรงประทานทุนเป็นประถมพร้อมกับให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสมทบทุนอีกด้วยดังนั้นทุนนี้เป็นทุนการต่อเนื่องสำหรับภิกษุสามเณรที่มีคุณวุฒิระดับมัธยม6สามารถเข้ามาสมัครเรียนเพื่อสอบแข่งขันได้รับทุนนี้ตลอดถึงหลักสูตรใน4ปีซึ่งเราจะให้ทุนนั้นในปีละ 100,000 บาทสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีก็ 400,000 บาทจะเป็นการต่อเนื่องในการสร้างหลักสูตรที่มีวิชาการอย่างทันสมัยพร้อมกันนั้นยังเตรียมความพร้อมสำหรับภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นเข้าไปต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกต่อไปได้ซึ่งทุนการศึกษานี้ทางมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยได้มอบให้กับหรือถวายให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาอย่างเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจเข้ามาศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ในด้านวิชาการทั้งด้านพุทธศาสนาทางด้านวิชาการทางด้านวิจัยที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งหลายให้เกิดองค์ความรู้ที่เราจะนำธรรมะของพุทธเจ้าออกไปเผยแพร่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเป็นหลักชัยแห่งพุทธศาสนาที่เราจะมีศาสนทายาทอย่างพวกท่านทั้งหลายเข้ามาสืบทอดพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เราทั้งหลายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้เรานึกเสมอว่าเราเป็นเด็กจากต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสเข้ามาศึกษาเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราได้รับโอกาสนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในส่วนนี้เพื่อจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะเข้ามาศึกษาทำความเข้าใจในหลักการพระพุทธศาสนาแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบสานพระศาสนาให้คงอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินไทยตลอดถึงในโลกต่อไปขอเจริญพรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยและทีมงานไม่สามารถที่จะออกไปประชาสัมพันธ์ในการที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ในเรื่องของข้อมูลในการเข้ามาสมัครชิงทุนกับมหาวิทยาลัยได้จึงอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายเข้ามาในเว็บของมหาวิทยาลัยคือ mbu.ac.th เพื่อเข้ามาศึกษาและเข้าสมัครรับการชิงทุนต่อไปสำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประสงค์จะสมัครสอบรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนะมหาเถรในพระสังฆราชูปถัมภ์สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ mbu.ca.th หรือติดต่อกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยโทร024446000ต่อ1104-1108หรือสามารถช่วยสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงด้วยการสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลายาชื่อบัญชีทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนะมหาเถรในพระสังฆราชูปถัมภ์เลขบัญชี459-068-5930ค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีสาระทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระความรู้หรือเกล็ดความรู้อะไรมาฝากผู้ชมบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะอีกหนึ่งงานดีอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CC Plot Grand Exposition โดยมีนายปรเมศงามพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมณรอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะวัฒนธรรมนะครับไม่จำเป็นเรื่องของงานหัตถกรรมจักสารเครื่องเงินแม้กระทั่งในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับหรือว่าสินค้าที่ได้มาจากชุมชนที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมนะครับก็ได้ทำการเข้าไปพัฒนาในเรื่องของการออกแบบเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตลาดนะครับในโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่จัดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับก็ได้เรียนกับสังคมทั่วไปรวมถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าประเทศไทยเรามีทุนทางวัฒนธรรมอยู่สูงมากนะครับในแต่ละภูมิภาคก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ต่างกันไปนะครับงานนี้จะเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนทางวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปส่งเสริมและเราก็จะมีนำมาจัดแสดงทั้งระดับเพชรนะครับระดับทองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมนะครับเป็นเรื่องของรายการที่ได้รับความนิยมด้วยก็จัดขึ้นในรูปแบบของการจัดในสถานที่ก็คือจัดณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง20กุมภาพันธ์สาระความรู้และสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้มาดูนกแก้วอเมซอนที่เป็นที่โด่งดังใน TikTok ตอนนี้เพราะน้องเรียนแบบเสียงได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงโทรเข้าไปฟังกันหน่อยฮะรับด้วยดิฮัลโหลค่ะเดินอะไรเงี้ยฮัลโหลฮัลโหลถ้าเกิดใครไม่รู้ต้องนึกว่าเสียงโทรศัพท์ตัวเองเข้าแน่ๆค่ะฮัลโหลฮัลโหลในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่การประกาศความสำเร็จต่อเนื่องแบบยิ่งใหญ่สำหรับงานรัศการ Open House Party เปิดตัวพรีเซนเตอร์และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการปูปรายาลุนเบิร์กกับหมวดผลิตภัณฑ์เส้นผมแชมพูทรีทเมนต์คิวลาแฮร์สินค้าน้องใหม่ของแบรนด์ที่จะมาเพิ่มความสวยสุดเจิดให้เส้นผมและควีนลูกทุ่งสุนารีราชสีมานั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่เสริมทับเซรั่มผิวหน้าคิวเซรั่มขายดีตลอดกาลที่ทุกคนบอกต่อร่วมด้วยคอนเสิร์ตสุดเซอร์ไพรส์จากวงร็อกโปเตโต้พร้อมผู้สวยๆแบบอลังการณอาณาจักรรัศการจังหวัดนครสวรรค์ภายในงานจัดขึ้นภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ถือให้ได้ค่ะเป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้เปิดฉลองนะคะในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็เป็นการเปิดโปรดักต์ใหม่ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเลือกดีแล้วก็โอกาสดีค่ะครับอ๋อรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะจริงๆก็เป็นอีกลูกค้าที่สนิทเหมือนกันปูรู้จักคนเยอะเนาะก็บอกว่าพี่แอมน่ารักมากก็ครั้งที่แล้วกลับเมืองไทยเดือนธันวาคมก็คุยกันและพี่แอมก็บอกว่าพี่แอมมีผลิตภัณฑ์ผมตัวใหม่แล้วปูก็เลยตัดสินใจทำงานกับพี่แอมแล้วเป็นครั้งแรกที่มาบ้านคุณแอมโหปังมากนะคะจะบอกว่าที่จะได้คุณปูปรายาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบดีอยู่แล้วคือคุณปูก็เป็นดาราฮอลลีวูดเลยนะคะก็ดีกรีเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วก็วันนี้เขาบินมาเพื่องานของเรานะคะแล้วก็เขาจบงานเราก็จะบินกลับไปที่ LA เลยนะคะใช่ค่ะคือทุกสินค้าที่ปูเป็นพรีเซนเตอร์ตอนนี้ปูต้องลองเพราะอย่างที่รู้ว่ามันทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะมีกระแสโซเชียลอยู่แล้วแต่ที่ปูใช้มาในสินค้าพี่แอมก็คือ
ผลิตภัณฑ์ทำจากเยอรมันเป็นลกแกะค่ะที่ทำให้ผมนุ่มผมหนาขึ้นแล้วปูก็เป็นคนที่ต่อผมทำสีผมผมร่วงบ่อยแล้วก็ใช้ดีและกลิ่นหอมมากค่ะใช่ค่ะเป้าหมายคือเราอยากที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ทุกตลาดสามารถจับต้องสินค้าของเราได้และที่สำคัญสินค้าของเราเนี่ยจะต้องเห็นผลจริงตรงปกสารสกัดที่เราใส่เนี่ยก็ต้องใส่จริงให้กับลูกค้าคือเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ในอนาคตนะคะอย่างที่ทราบดีก็คือสินค้าเราเนี่ยไม่ได้ทำระบบตัวแทนจำหน่ายเราจะเป็นระบบหลังบ้านทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะให้ทีมหลังบ้านได้เติบโตไปพร้อมกับเรานะคะแล้วก็ยังมองในเรื่องของการส่งออกด้วยค่ะในเรื่องของแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์นะคะมองส่งออกว่ายังไงบ้างสำหรับก็ประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สินค้านะคะได้เปิดตลาดตามเริ่มเนาะแล้วก็วันแรกที่เราเปิดตลาดก็คือสินค้าเราไม่พอนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ได้ยิงแอดหรือว่าทำการตลาดต่อเลยนะคะก็รอสินค้าเข้าไม่พอต่อความต้องการของตลาดจริงๆก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เพจหลักของบริษัทได้เลยหรือว่าสามารถแอดไลน์นะคะแอดคิวเซรั่ม88นะคะหรือว่าแอดคิวล่าแฮนะคะหรือว่าโทร0993544999นะคะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่โดยแบรนด์ปนัญชิตาที่เล็กๆไม่ใหญ่ๆและสร้างเซอร์ไพรส์ไว้ใจเราสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Pearl Peach Fiber ตัวจริงเรื่องดีท็อกซ์ที่ทุกคนได้ลองและติดใจและเห็นผลจริงขอเล่นใหญ่เปิดตัวพรีเซนเตอร์ระดับ A-list ซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการอ้ำพัชราภาชัยเชื้อที่มาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวระดับประเทศเอสุภชัยศรีวิจิตรควงคู่รับพรีเซนเตอร์คู่กันครั้งแรกงานนี้บอสหน่อยปนัญชิตาการันตีความเป๊ะปังพร้อมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางตัวแทนกว่า200คนณโรงแรม S Park Hotel รังสิตค่ะก็ประทับใจที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่ทำมาเลยเนาะพี่เอแบบว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ทำให้ที่สัมผัสได้ตอนนี้เลยคือผลิตภัณฑ์ขายง่ายอยู่แล้วก็ขายง่ายกว่าเดิมไม่รู้จะพูดเอาคำไหนมาเปรียบเทียบเลยค่ะแล้วเมื่อกี้ตัดสินใจเอาวิวคู่พี่เอกับพี่อ้ำมาเราอยากได้เบอร์หนึ่งระดับประเทศก็ไม่รู้จะนึกถึงใครก็ต้องเป็นพี่เอกับพี่อ้ำเลยขอบคุณกับพี่เอขอบคุณกับพี่หน่อยขอบคุณพี่เอสิขอบคุณพี่เอสิขอบคุณน้องขอบคุณน้องพี่อ้ำบอกว่าให้เราอ่ะขอบคุณทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะพูดอะไรให้เราขอบคุณพี่เอก็ทำเอาพี่อ้ำพี่หน่อยให้ทำ5บาทแต่พี่เอทำ5,500น่ารักมากไม่ได้ขอเลยพี่อยากให้แม่ทีมทุกคนมีแมทเทอเรียลไปลงอย่างเนี้ยเพื่อจะเป็นตัวแทนขายเขาจะได้มีวัตถุดิบในการไปพรีเซนต์โปรดักต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องทำอย่างเนี้ยค่ะเพราะเวลาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเราอยากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมากกว่าที่น้องหน่อยจ้างอย่างเนี้ยเพราะเราสอนเด็กๆทุกคนว่าถ้าลูกค้าจ้างเรา5บาทให้เราทำ500,000 500,000 500,000อย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินจริงเลยกินจริงเลยค่ะกินจริงค่ะวันเดียวอ่ะค่ะขายอยู่มั้ยเมื่อกี้นี่มีอยู่วันนึงกินไป6ซองเลยเนี่ยค่ะก็เล่ากันบนเวทีพี่อ้ําแต่ทาบายังกินไม่เคยเกิน2ซองเลยค่ะ6ซองก็คือ6ซองถึงเช้าค่ะก็คือถึงเช้าแล้วก็ตามด้วยเกลือแร่1ซองเลยคือวันนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์แต่ไม่ได้มีของไม่มีเพราะพรีเซนเตอร์สวยค่ะคนเลยซื้อหมดแล้วของอยากให้เอยืนยันว่าสวยจริงไม่จกตาไม่ผ่านแอปยืนค่ะนี่ค่ะพี่หน่อยอยากจะเปิดให้ดูหน้าทองเลยแล้วก็อาจจะโชว์หน้าทองด้วยหน้าทองคือตอนนี้แบบว่ามันเปิดเข็มขัดมันคาดอยู่เลยเดี๋ยวพี่เอเปิดแล้วนะมาเปิดเดี๋ยวน้องตีมาแล้วอยากให้พี่เอบอกทุกคนว่าทุกคนรู้สึกว่านี่ค่ะมาหรือว่ายังไงค่ะสวยจริงไม่จกตานะคะพี่ปนัญชิตานะคะเป็นของดีเท่านั้นที่ถ้าคุณนะคะหาตัวช่วยในระบบขับถ่ายนะคะลองได้พี่เอลองมาแล้วคุ้มจริงๆราคานี่ถือว่าไม่แพงเลยถ้าเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่เราได้มานะคะจริงๆอ่ะก็นี่แหละค่ะคือความสมหวังของพี่เอคือพี่เอได้มาอยู่ในครอบครัวของพี่หน่อยเป็นอันชิตายเนี่ยค่ะพี่เอรู้สึกว่ามาได้แบ่งปันประสบการณ์หรือแบ่งปันหลายๆอย่างให้กับแม่ทีมทุกๆคนได้ไปบอกผ่านทุกๆคนในทั้งประเทศหรือว่าทั้งโลกไปนี้พี่เอก็พร้อมที่จะยินดีพี่เอว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในการแบ่งปันที่สุดพี่เอจะหมายถึงว่าเราหุ่นดีเราถึงได้เป็นพรีเซนเตอร์ตรงนี้คือสิ่งที่โอเคคือเราได้ทานจริงด้วยแล้วก็เรารู้สึกถึงความวิเศษของมันในเนี้ยค่ะแล้วรู้สึกถึงความรักที่พวกเขาอะค่ะ
บอกให้กับพี่เอใน IG แบบรักพี่เอจังเลยเวลาพี่เอลงรูปอะไรแบบนี้พี่เอรู้สึกอยากตอบแทนความรักที่แม่ทีมหรือว่าพนักงานในบริษัททุกคนอ่ะมอบให้กับเราอ่ะพี่อ้นเพราะฉะนั้นพี่เอว่าพี่จะทำในสิ่งที่จริงใจที่สุดแล้วก็บริสุทธิ์ใจที่สุดต่อลูกค้าต่อผู้บริโภคเหมือนกับที่พี่หน่อยสอนน้องๆทุกคนเอาไว้ที่พี่เอได้ดูในคลิปแล้วพี่เอก็จะตอบโจทย์นี้ให้ดีที่สุดในนี้ครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์หรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะหรือว่า LINE แอดบริษัท @p59th ค่ะต่อกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดแถลงข่าวแสดงความยินดีผู้ได้รับอนุมัติจากสภามจร.เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลเข้าร่วมการแถลงข่าวและรับเกียรติบัตรโดยผู้ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์สาขาต่างๆประกอบด้วยพระเถระและผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการต่างๆโดยมีพระเมธีธรรมาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานพร้อมด้วยดร.สุภชัยผ่องสวัสดิ์ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามจร.ฝ่ายคฤหัสถ์ด้านดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลประธานกรรมการบริษัทป่าศักดิ์วิลเลจหนึ่งในผู้ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ประจำปีศึกษาพ.ศ. 2565ด้วยเช่นกันโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ดำรงชีวิตตามรอยคุณพ่อแบ่งปันเอื้อเฟื้อและทำประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนามาตลอดอีกด้วยค่ะก็รู้สึกปลื้มใจมากนะครับที่ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์นะครับสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะฮะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็อยู่ใน เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านสังคมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะด้าน เกี่ยวกับการทำบุญหรือว่าช่วยเหลือต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะองค์กรหรือว่างานกิจกรรมใดๆมันก็พอดีคณะกรรมการท่านก็ได้เล็งเห็นนะก็ด้านสังคมใช่ไหมครับด้านสังคมเนี่ยก็คือว่าก็เป็นการคือการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะที่เช่นอย่างการทำบุญหรือแม้ว่ากระทั่งหน่วยงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราคณะองค์กรของเราแล้วก็โดยส่วนตัวของเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วฮะมีแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับหากมีงานอะไรใดๆก็แล้วแต่ถ้าผมมีเวลาก็สามารถผมก็จะมาร่วมตลอดฮะหรือว่ามีกิจกรรมหรือว่าองค์กรอื่นทุกอย่างอะไรที่ผ่านเข้ามาเราไปได้เราช่วยครับสุดรู้สมเกียรติกับงานกาล่าดินเนอร์ฉลองครบรอบ8ปีนิตยสาร Elite Plus ซึ่งเป็นวาระที่ครบรอบ60ปีสำนักพิมพ์ประพันธ์สารอีกด้วยงานนี้ได้รับเกียรติจากบรรดาทูตานุทูตจากประเทศต่างๆและกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำร่วมงานกันอย่างคับคั่งณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์ซึ่งไฮไลท์ในงานนี้มีพิธีมอบรางวัล Elite Plus Awardเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วยล่ะค่ะปิดท้ายกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาพร้อมด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลและวิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือทัชชาจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะกิจกรรมการประกวดสุดยอดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ในโครงการไทยทยานภายใต้แนวคิดทยานให้สร้างสรรค์ปั้นไทยด้วยมือเจนแซดพร้อมด้วยเปิดนิทรรศการไทยทยานการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกณอาคารอเนกประสงค์ช่างช่วย Creative Park ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.ชุติการศรีวิบูลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทากล่าวสรุปการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีค่ะในภาพรวมเนี่ยนะครับผม
ผมรู้สึกดีใจนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แค่มารับรางวัลแล้วเราจบนะนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องเขาสร้างสรรค์ผลงานมาซึ่งหลายๆงานเนี่ยมันแสดงออกถึงเสน่ห์ของความเป็นไทยของพวกเรานะครับแล้วน้องเขาก็ทำให้เสน่ห์ของความเป็นไทยของพวกเราเนี่ยมันร่วมสมัยนะครับแบบคอนเซ็ปต์ไทยทยานเลยนะครับก็ต้องบอกว่าทางกระทรวงอว.เรานะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนงานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องที่เก่งๆทุกคนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับหลังจากนี้เราจะไปต่อกับไทยทยานด้วยกันนะครับว่าเราจะต่อยอดนะครับไปทำผลงานของน้องๆเขาเนี่ยให้มันเป็นเรื่องจริงนะครับที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยของเราครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแม่งานหลักนะครับในการจัดในครั้งนี้ก็คือท่านอธิการครับตัดสินยากมากเลยนะคะเนื่องจากว่าผลงานของนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยก็คือจัดเต็มหมดนะคะด้วยความคิดสร้างสรรค์นะคะของแต่ละคนนะคะแล้วก็มีทีมที่เข้มแข็งนะคะในการดีไซน์งานนะคะให้เข้ากับทีมของไทยทยานเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเราต้องบอกว่าเราภาคภูมิใจนะคะที่ทางอว.เล็งเห็นนะคะในเรื่องของการสร้างผลงานของนักศึกษานะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มาพูดกันนะคะกับท่านดวงฤทธิ์นะคะท่านเลขาท่านก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องไทยทยานต้องปั้นต่อนะคะเราจะทำยังไงนะคะที่เราจะต่อยอดไปอีกนะคะแล้วก็ให้สังคมโลกนะคะได้รับรู้ว่าเด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะคิดและพัฒนานะคะศาสตร์และศิลป์นะคะมาสานต่อกันนะคะคือจากอดีตนะคะจนมาสู่ปัจจุบันนะคะสู่สากลต่อไปนะตรงนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าจากผลงานที่เราเห็นนะคะของนักศึกษาเนี่ยเรารู้สึกว่าเด็กเราทำได้นะคะแล้วไม่ใช่มีแบบมหาลัย1หรือ2มหาวิทยาลัยอันนี้เป็นนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะเราจะเห็นว่าจุฬาก็มาธรรมศาสตร์ก็มานะคะแล้วก็ราชภัฏก็มาราชมงคลก็มานะคะเรามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจุดประกายของเด็กนะคะให้เห็นว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำได้วันข้างหน้าเขาต้องทำได้มันจะต้องมีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าไม่ใช่แต่เพียงสวนสุนันทาที่เป็นแม่งานภูมิใจนะเราคิดว่าทางรัฐมนตรีนะคะของเราเนี่ยก็ภูมิใจแม้แต่ท่านเลขาท่านโฆษกมาเองท่านยังภูมิใจแทนเลยนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องต่อยอดนะคะท่านอันนี้พอจะมีแผนเดี๋ยวพี่จะมาเป็นกองเชียร์ให้กับน้องๆนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงพี่ๆน้องๆผู้ประกอบการนะครับว่าผมว่าผลงานของน้องๆดีมากนะถ้าลองมาดูนะครับว่าอะไรที่เราจะเดินไปต่อด้วยกันได้เนี่ยนะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็ฝากพี่ๆผู้ประกอบการนะครับลองมาดูมาชมผลงานของน้องๆครับตรงนี้เนี่ย ก็อยากจะเพิ่มเติมนะคะผู้ประกอบการนะคะที่ทำธุรกิจในด้านต่างๆนะคะเมื่อมาเห็นแล้วอาจจะหยิบชิ้นงานไปต่อยอดได้เลยนะคะเพราะเราถือว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นนั้นมันอัศจรรย์สำหรับตัวอธิการที่เห็นเราคิดว่าผู้ประกอบการได้เห็นสักหนึ่งชิ้นงานน่าจะต่อยอดได้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องประดับนะคะว่าเอ๊ะนักศึกษาคิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการไม่เห็นนะคะหรือพวกการที่ทำพวกจิวเวลรี่นะคะส่งออกนะคะตรงนี้ก็คงจะคิดว่ามันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทเอกชนค่อนข้างเยอะนะคะงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นทุกๆงานทุกๆกิจกรรมบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ